1ล้านเล็กแท็กทีมเพชรมหาชนเปิดร้านขายส้มตำ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์และเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์รวมลงทุนเปิดร้านขายส้มตำลาบน้ำตกไก่ย่างปลาดุกย่างที่บริเวณหน้าค่ายมวยจิตเมืองนนท์ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดไม่มีมวยชกจึงได้หาอาชีพเสริมทำไปพลางๆระหว่างรอมวยกลับมาชกใครอยู่ใกล้แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับรับประกันเด็ดทุกเมนูน้องเต้ามอบเงิน 500,000 ช่วยบ้านเกิดน้องแต้วสุดาพรศรีสอนดีเตรียมนำเงินที่ได้จากการคว้าเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกเกมซื้อบ้านหลังใหม่ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นของขวัญและเป็นความฝันที่อยากจะทำให้แม่ตั้งนานแล้วพร้อมกันนี้จะบริจาคเงินอีก 500,000 บาทให้กับโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชกกันไปแล้วรอดูเทปพร้อมกันสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องปะทะตะวันฉายพี่เคแสงชัยมวยไทยยิมศึกวันแชมเปี้ยนชิพแบทเทิลกล่าววันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้แฟนมวยคิดว่าใครชนะวันแชมเปี้ยนชิพเตรียมระเบิดศึกใหญ่เดือนหน้าในการจัดอันดับแรงกิ้งของวันแชมเปี้ยนชิพมวยไทยรุ่นไฟเวทแชมป์คือรถถังจิตเมืองนนท์และอันดับหนึ่งเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ซึ่งรถถังบอกว่าตนเองมีรายการเดือนหน้าซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในการป้องกันแชมป์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9พอแรงกิ้งหลังอันดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นการชกแบบคิกบ็อกซิ่งเจอกับอิเลียสเอ็นนาฮาชิที่เป็นแชมป์อยู่ก็เป็นได้เพราะรถถังรั้งแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งเป็นอันดับหนึ่งรอลุ้นเดือนหน้าอาจจะได้ดูศึกสายเลือดที่แฟนมวยอยากดูคู่นี้ชกกันมากที่สุดถ้าเจอกันรับประกันเดือดแน่นอนไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน